ลเอกวงพงษ์สง่าเนตรประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเปิดเผยว่าการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงไปยังมิติต่างๆทำให้เกิดความสงบสุขในประเทศซึ่งปัจจัยหลักจะต้องพัฒนาคนให้มีความพร้อมทั้งด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งการส่งเสริมให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความมั่นคงในส่วนรวมและความสามัคคีของคนในชาติซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนใน5ประเด็นได้แก่การรักษาความสงบภายในประเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อความมั่นคงเพื่อแก้ไขปัญหาเดิมให้ตรงประเด็นมากขึ้นรวมไปถึงการป้องกันปัญหาใหม่การเผชิญกับภัยคุกคามในทุกมิติและการบูรณาการด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติซึ่งจะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราต้องการทำสภาวะแวดล้อมของประเทศไทยเนี่ยให้มีความมั่นคงปลอดภัยในทุกมิติแล้วก็ในทุกระดับความมั่นคงปลอดภัยในทุกมิติก็หมายความว่ามิติด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมการทหารเนี่ยต้องมีความมั่นคงนะครับแล้วในทุกระดับก็หมายความว่าในระดับประเทศในระดับชุมชนสังคมในระดับปัจเจกบุคคลเนี่ยก็ต้องมีความมั่นคงคราวนี้พอมั่นคงแล้วเนี่ยก็จะเอื้ออำนวยให้กับรัฐบาลหรือว่าให้ส่วนราชการต่างๆสามารถที่จะบริหารประเทศไปได้ตามนโยบายหรือแผนที่วางไว้